ด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นการจัดพิธีมอบรางวัลจีกรีนนะคะส่งเสริมการจัดการให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนานะคะการพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะหากพูดถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อมนึกถึงพืชผักออร์แกนิกหรือการผลิตที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงผลจากการที่โลกมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจุดสำคัญที่จะทำให้ช่วยในด้านการที่ลดโลกร้อนด้วยและทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดละเลิกการใช้เคมีและสิ่งที่เป็นพิษในที่สุดและที่สำคัญค่ะข้อดีก็คืออันนี้ได้รับรางวัลเขาเรียกว่า USDA ค่ะจากระดับโลกเลยเรื่องแบบว่าเขาแบบรับรองเลยว่ามันออร์แกนิกทั้งกระบวนการวิธีแล้วก็วัตถุดิบทุกสิ่งอย่างคือปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรางวัล G-Green เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเช่นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจริงๆเราต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมค่ะที่ให้โอกาสในเราได้ช่วยในการลดการใช้ขยะแล้วก็ในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเราได้สร้างสำนึกให้กับพนักงานโรงแรมให้มีส่วนร่วมในการลดการใช้ขยะแล้วก็ให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มากค่ะซึ่งหลังจากที่ได้รับรางวัลทำให้ทุกคนในองค์กรรู้คุณค่าของการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษพร้อมใจกันเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบเพื่อรางวัล G-Green สร้างความภาคภูมิใจอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดขายและมูลค่าให้สามารถทัดเทียมกับนานาชาติในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป